เราสองคนเดินได้แต่เพียงในความมืดมิดถึงแม้ว่าจะมีแสงสว่างรอบตัวราวกับกลางวันแต่แสงนั้นไม่ใช่ความเป็นจริงต้องยอมรับและตัดใจในเรื่องนี้นี่คือคำพูดของชินไคมิฟุยุตัวเอกในนิยายเรื่องยาวเรื่องหนึ่งของเคโงะซึ่งเรื่องนั้นก็คือคืนมายาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโซราลีดเดอร์ค่ะคลิปนี้เราจะรีวิวนิยายเล่มหนึ่งนะคะที่เราอยากอ่านมานานมากนะคะแล้วก็อ่านจบไปได้สัก 2-3 เดือนแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้เอามาพูดคุยกันนะคะคืนมายาเป็นผลงานของเคโงะนะคะแล้วก็ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไดฟุกุค่ะน่าจะออกมาถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณปี65นะคะเล่มนี้ราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูให้ก่อนจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเราอ่านในเรายืมอ่านในทีเครีดนะคะแล้วก็ได้คิวพอดีและด้วยความที่เรายืมอ่านไงเขาให้เวลาอ่านอยู่7วันนะคะก็เลยตะลุยอ่านจนจบนะคะคือถ้าซื้อมาอ่านเองก็คงยังดองไว้อยู่นะเล่มนี้ราคาปกนะคะ599บาทนะคะแรงเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าก็ได้จำนวนหน้ามา624หน้านะคะคืนมายาเนี่ยแบบอีบุ๊กก็มีขายนะแล้วก็ราคาจะถูกกว่านิดนึงนะคะแต่ก็แบบรอดูช่วงโปรโมชั่นแล้วกันนะถ้าโปรโมชั่นในบางแอปนะคะอย่างไนอินเนี่ยเราเคยเห็นลดราคาลงอยู่300กว่าบาทก็มีนะคะก็ลองไปหาดูแล้วกันนะคะว่าแบบแอปไหนจะราคาถูกที่เราพอใจนะคะโอเคเรื่องย่อของเรื่องนี้นะคะก็คือว่าตัวเอกของเรานะคะชื่อว่ามาซายะค่ะคือเซตติ้งของเรื่องนี้มันก็จะเป็นประเทศญี่ปุ่นในยุคที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะจำไม่ได้ว่าเป็นช่วงปีอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นน่าจะสักประมาณ50ปีที่ผ่านมานะคะมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกไม่ดีนะคะโรงงานต่างๆโรงแรมต่างๆธุรกิจต่างๆคือเจ๊งหมดทุกคนล้มส่วนใหญ่คือล้มละลายแล้วไม่เว้นแม้แต่โรงงานของพ่อของมาซายะนะคะซึ่งเป็นโรงงานถลุงเหล็กโรงงานทำเกี่ยวกับเหล็กอะไรประมาณนี้โรงงานนี้นะคะก็ไปไม่รอดเหมือนกันจากที่เศรษฐกิจดีคนงานเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆลดการผลิตลงลดจำนวนพนักงานลงจนในที่สุดก็ไม่ไหวนะคะพ่อของมาซายะก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายนะซึ่งตัวมาซายะเองก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าพ่อจะต้องฆ่าตัวตายเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วนะคะแล้วการตายของพ่อเนี่ยก็จะช่วยให้ได้เงินก้อนมาเพื่อช่วยเหลือลูกเมียแล้วก็พนักงานคนอื่นๆด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่แปลกใจที่พ่อฆ่าตัวตายนะแต่พอเจอเหตุการณ์จริงมาซายะก็รู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยในวันที่จัดงานศพของพ่อนะก็มีน้องชายของพ่อนะคะก็คือน้านั่นเองนะน้าที่ไม่ได้เจอกันมานานนะคะก็อยู่ดีก็มาหาแล้วก็ตั้งใจจะมาทวงหนี้นะคะที่คุณพ่อเคยยืมไปนะน้าคนนี้ไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะแต่พอรู้ว่าพ่อของมาซายะตายก็เลยมาหานะคะพอคิดว่าถ้าตายแล้วน่าจะได้เงินประกันก้อนใหญ่ใหญ่พอที่จะมาใช้หนี้ได้นะคะมาซายะก็รู้อยู่แล้วแหละว่าสักวันหนึ่งคนคนนี้จะต้องมาทวงหนี้เพราะพ่อเคยบอกเอาไว้แล้วนะแต่ว่าหนี้ก้อนนี้เนี่ยมันเป็นหนี้ที่จริงๆแล้วหนี้ก้อนนี้มันก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนนะก็คือน้องชายของพ่อน้าชายคนนี้แหละที่มาชักชวนพ่อมาขอยืมเงินพ่อไปลงทุนกับหุ้นหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มันขาดทุนพ่อที่ให้น้องชายคนนี้ยืมเงินอยู่อะไรเงี้ยก็เลยกลายติดล่างแหกลายเป็นหนี้ไปด้วยในประมาณนี้นะคะซึ่งมาซายะก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ก็แบบนี่ก็คือนี่เดี๋ยวพอจัดงานศพเสร็จเดี๋ยวก็จะคืนให้อะไรประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยในระหว่างที่งานศพกำลังดำเนินไปในคืนนั้นนะคะก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็คือเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นนะคะแผ่นดินไหวครั้งนี้คือรุนแรงมากบ้านเรือนเสียหายโรงงานศพพ่ออะไรเงี้ยคือแบบพังทลายลงมาหมดเลยนะคะหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวสงบลงนะมาซายะก็รู้ตัวว่าตัวเองรอดชีวิตใช่ไหมก็เลยแบบมองหาว่ามีใครรอดชีวิตบ้างนะคะก็บอกโหเห็นคนล้มตายมากมายเลยบ้านแบบพังทลายหมดเลยแล้วเขาก็แวบไปเห็นน้าชายคนนั้นนะคะถูกเสาหินเสาปูนหลังคาทับร่างนะคะเหมือนว่าจะเสียชีวิตแล้วมาซายะก็เลยเดินเข้าไปหาเข้าไปเช็คดูว่าเสียชีวิตจริงหรือเปล่าตายจริงไหมนะคะแต่ทว่าก็ไม่ตายนะคะน้าชายของมาซายะก็ยังแบบมีสติอยู่พะงาบอยู่นะชั่ววินาทีนั้นเองที่ความคิดในหัวของมาซายะมันแวบขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าน้าคนนี้ตายไปซะเรื่องหนี้สินก็จะเคลียร์ไปเลยนะคะแล้วมาซายะก็จะมีเงินก้อนหนึ่งที่ได้มาจากกรมธรรม์ของพ่อเนี่ยเอาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เอาไปใช้จ่ายในครอบครัวในโรงงานที่จะต้องใช้จ่ายอยู่นะแวบหนึ่งที่คิดขึ้นมาได้นั้นมาซายะก็เลย
ตัดสินใจนะคะคว้ากระเบื้องที่อยู่ข้างตัวฟาดลงไปบนหัวของน้าชายคนนี้นะคะจนเสียชีวิตค่ะหลังจากที่รู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรลงไปอ่ะเขาก็รู้สึกแบบตกใจนะแล้วก็คิดว่าถ้าไม่มีใครเห็นนะก็เรื่องนี้ก็คงจะจบไปนะแต่โชคไม่เข้าข้างนะคะแงนหน้ามองขึ้นไปพบผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอายุประมาณ25ปีนะคะกำลังมองเขาอยู่คือไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ยืนมองตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะจะเห็นช็อตเด็ดหรือเปล่าหรือว่าแค่เพิ่งเดินผ่านมาในระหว่างที่มาสยะกำลังคิดว่าจะจัดการกับผู้หญิงคนนี้ยังไงนะคะ after shock ก็กลับขึ้นมาค่ะทำให้บ้านเรือนที่พังทลายลงไปแล้วนะคะพังทลายลงไปอีกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นร่องรอยเป็นหลักฐานก็พังทลายหายไปพร้อมกับ after shock ค่ะหลังจากเหตุการณ์ after shock สงบลงนะคะมาสยะก็กลายเป็นผู้ประสบภัยโดยสมบูรณ์แบบนะคะเขาก็ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนาะก็คือแบบเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วมันถล่มบ้านเรือนเสียหายอะไรเงี้ยค่ะคือเข้าไปอยู่ไม่ได้ทางการเขาก็เซตพื้นที่ไว้สำหรับผู้ประสบภัยให้มาอยู่ด้วยกันมาสยะก็มองดูว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะยังมีชีวิตอยู่ไหมนะคะปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ค่ะหญิงสาวคนนี้ค่ะเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยมากนะคะอายุประมาณ25ปีนะแล้วก็กริยาท่าทางคำพูดคำจามันดูมีเสน่ห์เหลือเกินนะคะหลังจากที่ได้เข้าไปเป็นผู้ประสบภัยด้วยกันนะมาซายะก็ได้พูดคุยกับผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือกันนะคะเพราะว่าในแคมป์ของผู้ประสบภัยเนี่ยคือด้วยความที่มันเกิดภัยพิบัติเนาะมันก็จะมีขโมยมีอาชญากรรมทุกรูปแบบนะคะที่มันเกิดขึ้นแล้วมาซายะกับชินไคมิฟุยุเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันพากันเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นนะมาซายะเนี่ยก็มารู้ทีหลังนะคะว่าชินไคมิฟุยุเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนแถวบ้านนั่นแหละนะเป็นลูกสาวของคุณลุงคุณป้าสักคนหนึ่งที่อยู่ในละแวกบ้านนั้นนะคะแต่ว่าเขาไม่เคยเจอตัวนะก็จริงๆแล้วมิฟุยุเนี่ยก็ทำงานไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เพิ่งจะกลับมาหาพ่อแม่ในวันที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะก็คือแบบเพิ่งเจอหน้าพ่อแม่ได้ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะแผ่นดินก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นแล้วมิฟุยุก็เสียพ่อแม่ไปในคืนนั้นเลยนะคะเลยทำให้คนสองคนนี้นะคะทั้งมาซายะทั้งมิฟุยุเนี่ยต้องได้เข้ามาเกี่ยวข้องกันนะมิฟุยุก็บอกว่าฉันเนี่ยก็รู้นะว่าเธอทำอะไรไหวนะฉันเห็นทั้งหมดเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะมาซายะฉันน่าจะช่วยเธอเองฉันคิดว่าเธอเป็นคนดีฉันอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกับเธอนะคะเรามาช่วยกันปกปิดความลับนี้ไปด้วยกันแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะด้วยความที่มาซายะเป็นคนดีนะคะแล้วก็มิฟุยุเนี่ยก็ดูเหมือนจะให้ความช่วยเหลือนะจริงใจกับมาซายะนะคะเลยทำให้มาซายะตกหลุมรักมิฟุยุนะคะแล้วก็ตกลงที่จะกลบฝังอดีตอันดำมืดของตัวเองไว้แล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันกับมิฟุยุนะคะพวกเขาทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเก่านะคะคำว่าทุกวิถีทางของเรานี่ค่ะก็คือทุกวิถีทางจริงๆนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งการฆ่าคนค่ะการที่พวกเขาสองคนทำได้ทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งการฆ่าคนเนี่ยก็ทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตสดใสภายใต้ดวงอาทิตย์ได้ค่ะเรื่องจริงที่พวกเขาปิดบังไว้กับการใช้ชีวิตในฝันอันไหนจะเป็นมายากันแน่ต้องลองไปอ่านเองนะคะความรู้สึกหลังอ่านเล่มนี้นะคะสำหรับเรานะเรามองว่าเอ้ยมันเป็นเหมือนกับที่เขาพูดจริงๆเลยนะคะสิ่งที่เขาพูดก็คือมันคือพระอาทิตย์เที่ยงคืนใช่เลยนะคะมันคือพระอาทิตย์เที่ยงคืนจริงๆเลยนะแต่ว่ามันเป็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนในเวอร์ชันย่อยง่ายในเวอร์ชันที่มันแบบน้องๆอ่ะซอฟๆอ่อนหวานกว่าทำความเข้าใจได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าในคืนมายาเนี่ยการเล่าเรื่องของเขาไม่ซับซ้อนเหมือนกับพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะคือตัวพระอาทิตย์เที่ยงคืนเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องผ่านคนอื่นๆในเรื่องนะเราจะรับรู้เรื่องราวของตัวเอกพระเอกนางเอกเนี่ยผ่านคนอื่นๆในเรื่องนะคะซึ่งกว่าที่เราจะรู้ว่าความจริงคืออะไรเนี่ยเราต้องอ่านเรื่องของคนหลายๆคนเป็น10คนอะคือในเรื่องราวของคนหลายๆคนเนี่ยตัวพระเอกนางเอกมันมีแค่กระจิ๋งนึงนะคะเราต้องอ่านคนเป็น10คนอะ19ปีในเรื่องอะเราถึงจะเข้าใจนะแต่ว่าในคืนมายาเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องของตัวเอกนางเอกผ่านมุมมองของพระเอกนางเอกเลยนะคะคือตัวพระเอกเป็นคนเล่าเองเลยตัวนางเอกเป็นคนเล่าเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเข้าใจง่ายว่าตอนนี้พระเอกกำลังคิดอะไรนางเอกกำลังคิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะง่ายกว่าไม่ค่อยซับซ้อนนะคะความสนุกของทั้งสองเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่แนวคิดของตัวเอกนะคะที่ทำไปทุกอย่างทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ
คือตัวชินไคมิฟุยุเนี่ยมันจะมีนางจะมีภาพมายาอยู่ในหัวนะมีภาพอยู่ในหัวว่าชีวิตที่เธอใฝ่ฝันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเธอจะร่ำรวยเธอจะสวยเธอจะใช้ชีวิตแบบที่เธออยากจะเป็นนะคะซึ่งเธอทำได้จริงๆแต่ว่าเธอจะมีแนวคิดที่ผิดเพี้ยนจากคนปกติไปมากนะคะก็คือนางจะมีความเชื่อเรื่องของปลาใหญ่กินปลาเล็กนะคะคนอ่อนแอจะต้องเป็นเหยื่อของคนแข็งแกร่งของคนฉลาดประมาณนี้เธอก็เลยพยายามทำตัวให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ใช่คนอ่อนแอและพร้อมที่จะเหยียบย่ำคนที่อ่อนแอกว่าเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายของตัวเองนะคะซึ่งนางไปสุดมากสุดจริงๆมันเลยทำให้เราตะหงิดว่าคนคนนี้คนที่เป็นแบบมิฟุยุเนี่ยต้องเติบโตมาในแบบสังคมแบบไหนนะถึงจะกล้าที่จะแลกกับอะไรก็ได้ค่ะที่แบบตัวเองจะไปถึงจุดที่เราตั้งใจไว้อะแลกกับอะไรก็ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะสกปรกเปื้อนเลือดมืดมนชั่วร้ายขนาดไหนก็คือทำได้หมดประมาณนี้นะแต่คือในเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้เล่าถึงภูมิหลังของตัวมิฟุยุนะคะว่าแบบเติบโตมายังไงเงี้ยเล่าไม่ได้ละเอียดมากนะคะแต่ตัวมาซายะเนี่ยเขาเล่านะคือเราเห็นตลอดทางเลยว่ามาซายะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะเพียงแต่ว่าดันไปเจอกับคนที่มีแนวทางแบบนั้นนะแล้วตัวเองก็คิดว่าความสุขที่ตัวเองคาดหวังมันก็คงจะเป็นแบบนั้นละมั้งประมาณนี้เลยทำให้เขาทำตามที่มิฟุยุต้องการเกือบทุกอย่างเลยนะคะนั่นแหละแต่นั่นแหละสุดท้ายก็คือต้องยอมรับว่าตัวนางเอกมิฟุยุเนี่ยเป็นคนเก่งมากแล้วก็ชั่วร้ายมากนะคะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นะแต่ยังไงคนโกหกแล้วได้ดีก็ไม่มีในโลกนะคะเพราะว่าการโกหกของมิฟุยุมันทับถมกันเยอะมากๆมันโกหกซ้ำซ้อนกันไปมากๆแล้วมันจะต้องมีสักเรื่องนึงแหละที่มันตะหงิดออกมาจนตำรวจจับทางได้นะคะในเรื่องนี้มีตำรวจตามสืบคดีจริงๆค่ะแล้วก็เข้าใกล้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆนะคะความสนุกก็คือเราเนี่ยคอยเชียร์ว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะจับทางได้สักทีเมื่อไหร่ตัวเอกจะโดนจับสักทีว่างั้นเถอะนะนี่เห็นไหมมันเลยเหมือนกับพระอาทิตย์เที่ยงคืนมากๆเลยนะเนี่ย จะสปอยไหมเนี่ยอ่ะบอกเลยว่าตอนจบเนี่ยเราไม่โอเคมากๆนะรู้สึกหงุดหงิดนะพระอาทิตย์เที่ยงคืนเราหงุดหงิดยังไงนะคะเล่มนี้ก็หงุดหงิดอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าเล่มนี้ยังดีหน่อยที่เล่มนี้มีคนตาสว่างอ่ะโอเคว่างี้ในคืนมายามันมีคนตาสว่างเราก็เลยรู้สึกว่ามันดีกว่าเล่มพระอาทิตย์เที่ยงคืนนิดนึงนะคะโอเคค่ะก็ถ้าถามว่าแนะนำไหมนะคะก็ยังคงแนะนำอยู่นะเป็นเรื่องที่สนุกนะคะอยากอ่านต่อเพื่อที่จะคือในที่เราพูดมานี่คือยังไม่ถือว่าเป็นการสปอยนะคะเพราะว่ามันเปิดเรื่องมามันก็บอกเลยว่าเนี่ยมาซายะเนี่ยเป็นฆาตกรแล้วอีกไปอีกสัก 2-3 บทอ่ะมันก็บอกเลยว่าตัวมิฟุยุเนี่ยก็ไม่ใช่คนดีนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความสนุกของเรื่องก็คือการที่เราได้ลุ้นนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเอาใจช่วยใครนะใครจะเอาใจช่วยตัวพระเอกนางเอกนะถ้าเข้าใจว่า2คนนี้เขามีเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยอยากจะเอาใจช่วย2คนนี้ก็ได้หรือใครจะอยากเอาใจช่วยตำรวจก็ได้นะคะไม่ว่าจะเอาใจช่วยฝั่งไหนอ่ะเราก็จะสนุกไปกับการที่คอยลุ้นว่าเมื่อไหร่นะคนที่เราเชียร์มันจะชนะสักทีประมาณนี้นะคะก็เลยเป็นสิ่งที่แนะนำให้อ่านอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่าระหว่างพระอาทิตย์เที่ยงคืนกับคืนมายาเล่มไหนสนุกกว่านะสำหรับเราก็ยังคงยกให้พระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะเขาให้เรารู้เรื่องราวของตัวละครหลักผ่านตัวละครอื่นๆที่อยู่รอบๆเนี่ยเราว่ามันเลิศมันเจ๋งมากนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาถ้าจะต้องเลือกระหว่าง2เล่มนี้นะคะพระอาทิตย์เที่ยงคืนกับคืนมายาถ้าจะต้องเลือกนะเราก็แนะนำให้อ่านพระอาทิตย์เที่ยงคืนเพราะมันมีชั้นเชิงกว่านะคะแต่คืนมายาเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่วงการนิยายของเคงโกะเท่าไหร่อ่ะหรือว่าอาจจะแบบอยากจะลองดูว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนมันจะมีรสชาติแบบไหนหน้าอะไรเงี้ยยังแบบมือใหม่ก็ลองมาอ่านคืนมายาก็ได้นะคะเราว่ารสชาติมันคล้ายกันเลยนะเพียงแต่ว่าตัวคืนมายามันย่อยง่ายกว่าแค่นั้นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะใครที่อ่านเล่มนี้แล้วรู้สึกแบบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรายังไงนะคะก็คอมเมนต์มาเมามอยกันได้นะคะหรือมีนิยายเรื่องไหนที่แนะนำให้อ่านก็มาบอกเราได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ